โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศรหรือ RTB Referral Animal Hospital ได้ถูกก่อตั้งโดยนายสัตวแพทย์พิเศษอัศวะหน้าเมืองและสัตวแพทย์หญิงบุษกรโกษาโยดมได้เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536จากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนที่มีสาขาเดียวจนถึงปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่22ไปพร้อมกับโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศรทั้ง7สาขาโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศรสำนักงานใหญ่ราชพฤกษ์หรือ RTB Center โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศรบางบัวทองหรือ RTB 2โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศรปทุมธานีหรือ RTB 3โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศรเอ็กซ์เพรสแครายหรือ RTB เอ็กซ์เพรสโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศรเอ็กซ์ตร้าเกษตรนวมินทร์หรือ RTB เอ็กซ์ตร้าโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศรภูเก็ตหรือ RTB ภูเก็ตโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศรสุราษฎร์ธานีหรือ RTB สุราษฎร์โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศรมีความพร้อมในการให้บริการทางด้านสัตวแพทย์อย่างครบวงจรทั้งทางด้านอายุรกรรมทั่วไปศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อศัลยกรรมกระดูกสันหลังและระบบประสาทศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงศูนย์รับฝากและดูแลสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่วยวิกฤตและสัตว์ป่วยด้วยโรคติดเชื้อศูนย์ต่องกล้องตรวจภายในเพื่อการวินิจฉัยและรักษาด้วยกล้องเอ็นโดสโคปศูนย์การวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอลศูนย์การวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยเครื่องเอ็กโคคาร์ดิโอกราฟีคลินิกเฉพาะทางคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสัตว์ป่วยห้องปฏิบัติการทางด้านสัตวแพทย์ตรวจโดยเทคนิคการสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศรได้ขึ้นชื่อว่าเป็น RTB Referral Animal Hospitalหรือโรงพยาบาลสัตว์เพื่อรับการรักษาต่อสามารถให้บริการทางด้านสัตวแพทย์ที่ครบวงจรมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพในการรักษาสัตว์ป่วยอย่างแท้จริงด้วยความพร้อมในการเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบวงจรและทันสมัยมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและงานบริการโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามเพื่อเชิดชูวิชาชีพทางสัตวแพทย์ให้มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้เข้าถึงการเป็นโรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำของประเทศจึงนำมาซึ่งคำว่า RTB Referral Animal Hospital